นางงามสิงคโปร์ที่ว่ามองว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นศูนย์การค้ามนุษย์พี่เอกคิดว่าไงมันด้อยค่าประเทศเรานะอย่างงี้ต้องปลดออกจากเวทีนี้ไปเลยอยากให้พี่เอกวิจารณ์หน่อยเขาบอกว่าข่าวนางงามสิงคโปร์ที่ว่ามองว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นศูนย์การค้ามนุษย์พี่เอกคิดว่าไงมันด้อยค่าประเทศเรานะไม่ถูกต้องแล้วก็คุณเป็นนางงามเนี่ยคุณต้องมาสร้างมิตรภาพสัมพันธมิตรที่ดีต่างๆแล้วคุณเป็นตัวแทนของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็พวกเราเนี่ยไม่เคยว่าสิงคโปร์เลยแล้วจริงๆผู้หญิงบริการเนี่ยมีทั่วโลกนะอย่าไปพูดว่าเราเป็นศูนย์กลางแต่ว่าเราอาจจะมีสถานบริการที่ให้บริการที่ดีกว่าประเทศอื่นเท่านั้นเองอย่างเงี้ยต้องปลดเลยออกจากเวทีนี้ไปเลยเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างว่าไปบูลลี่ประเทศอื่นอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ขอความเห็นนางงามไทยเนี่ยจริงๆไม่เคยว่าประเทศอื่นไม่ไปพาดพิงไม่พาดพิงไม่ใส่ชื่อประเทศจะดีกว่ามีแต่พาว่ากันเองมีแต่ว่ากันเองการประกวดMiss Universe เนี่ยประกาศเปลี่ยนกฎเพราะเขาประกวดไม่จำกัดอายุเห็นด้วยไหมเห็นด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆผู้หญิงเนี่ยนะคะไม่ว่าจะวัยไหนก็สวยบางคนแก่แล้วยังสวยบางคนเด็กก็สู้สวยแก่ไม่ได้หรืออะไรต่างๆมีลูกไม่มีลูกคือมันเป็นการเปิดกว้างเห็นด้วยมากเลยค่ะ